จจุบันก็มีศิลปินมากมายนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานไว้หลายประเภทที่มุ่งเน้นถึงความสวยงามและความพึงพอใจหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงศิลปะที่แท้จริงได้มากยิ่งขึ้นวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณอาทิตย์เลิศรักมงคลหรือคุณซันเจ้าของ Big by Big School of Contemporary Photography นะครับกับการสอนถ่ายภาพเชิงความคิดเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันครับตอนนี้ก็มาอยู่ภายในแกลเลอรี่แสดงภาพถ่ายเนาะครับคุณซันอันนี้คือภาพถ่ายผลงานของนักเรียนที่มาเรียนครับที่โรงเรียน Big by Big School ครับก็มาจัดแสดงมาจัดแสดงก็คือเรียนด้วยแล้วก็จัดแสดงไปที่นี่ด้วยใช่ครับด้วยอย่างนี้คือโรงเรียนนี้สอนในการถ่ายภาพอย่างเดียวทั้งหมดคือจริงๆแล้วเราจะบอกว่าถ่ายภาพเป็นแค่มีเดียมที่เราคิดว่าคนเข้าใจง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วเรากำลังพาทุกคนไปสู่งานคอนเซปชวลหมายถึงว่างานศิลปะร่วมสมัยที่เน้นเชิงความคิดคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วโลกสมัยนี้ศิลปะร่วมสมัยมันไปไกลมากแต่เมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องการสอนเรื่องพวกนี้มากคือไม่มีใครสนใจซึ่งจริงๆแล้วศิลปะร่วมสมัยมันคือการที่เราเน้นความสวยงามที่มาจากความคิดของเราข้างในมันไม่ได้มองเรื่องแบบวิชวลที่แบบสวยงามยังไงแบบสวยภูเขาไฟฟูจิสวยครับมันสวยเหมือนกันหมดถ้าเราไปยืนที่เดียวกันถ่ายด้วยกล้องแบบเดียวกันแต่ว่ามันมีวิธีคิดอื่นๆอีกซึ่งไอ้การเรียนพวกนี้เนี่ยเวลาใครสนใจก็จะต้องไปเรียนเมืองนอกกันอย่างเดียวเลยนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วคนไทยมีศิลปินที่เก่งเยอะแยะมากแต่ว่าไม่มีใครเคยคิดจะสอนเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนเพราะเราเชื่อว่าจริงๆใครก็ทำงานศิลปะร่วมสมัยได้แต่ที่นี่เองก็เรียกได้ว่ารวมศิลปินมาสอนน้องๆใช่เราก็จะแบบดึงศิลปินที่แบบเขามีความเป็นตัวตนสูงแล้วก็แบบมีชื่อเสียงแล้วก็เขาสิ่งที่เขามาสอนเขาไม่ได้สอนให้เป็นตัวของศิลปินคนนั้นแต่พยายามจะดึงศักยภาพของทุกคนออกมาวิธีคิดของแต่ละคนออกมาเพราะฉะนั้นงานทุกคนจะแตกต่างกันหมดเลยมันไม่ได้เป็นไปตามศิลปินที่สอนอันอย่างนี้ก็แสดงว่าจุดเด่นแต่ละคนก็มันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่คือนั่นคือจุดประสงค์ของที่นี่ครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนทำงานศิลปะได้ไม่ว่าใครก็ตามเพราะอย่างงานในนี้ก็จะเห็นว่าแบบบางคนไม่เคยทำงานศิลปะเลยครับเพราะแล้วอย่างงานนี้กำลังจะจัดแสดงคือแบบ7 unknown artists คือแบบไม่มีใครรู้จัก7คนนี้เป็นคนธรรมดาเป็นแม่บ้านทอดไข่ทุกวันก็สามารถกลายเป็นงานศิลปะได้อย่างเงี้ยเป็นต้นครับคือจริงๆแล้วทุกคนมีแนวความคิดที่ดีและเป็นศิลปะเพียงแต่ว่าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราไม่รู้ว่านี่คือความสวยงามที่เรามีก็เหมือนกับว่าเราพยายามให้เขาถ่ายทอดออกมาให้ได้เพราะศิลปะร่วมสมัยก็คือการวิพากษ์ทุกอย่างรอบตัวแล้วอย่างนี้ในเรื่องของความชอบในงานศิลปะคุณซันเองคือเป็นศิลปะร่วมสมัยใช่ไหมใช่ครับคุณซันมีความชอบมันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับในเรื่องของศิลปะคือจริงๆผมสมัยก่อนคือทำงานด้านดนตรีมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรเลยเพิ่งจะมาสนใจเรื่องงานถ่ายภาพมาสัก4ปีเต็มที่ประมาณนี้ 4-5 ปีนี่เกิดแล้วก็เลยเปิดร้านขายอุปกรณ์อนาล็อกโฟโต้คือผมชอบถ่ายภาพฟิล์มครับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยมากขึ้นก็คือการถ่ายภาพสตรีทคือเราอยากรู้ว่าถ่ายยังไงคือผมถ่ายรูปไม่ได้เรื่องเลยครับจนกระทั่งก็คือเริ่มไปสนใจในกลุ่มสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์ครับก็เริ่มเรียนรู้การถ่ายภาพสตรีทซึ่งจริงการถ่ายภาพสตรีทมันก็คือเป็นติ่งหนึ่งของศิลปะร่วมสมัยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มสนใจศิลปะร่วมสมัยจากการถ่ายภาพสตรีทเนี่ยครับมันก็ก้าวไปสู่ศิลปะอื่นแขนงอื่นๆรูปแบบอื่นๆแล้วก็เข้าใจแก่นว่าจริงๆแล้วก็คือมันเกิดจากข้างในของเราครับมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นที่ถ่ายทอดสิ่งนี้ได้ครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ก็เลยเริ่มให้ความรู้ต่างๆแล้วก็เริ่มสร้างโรงเรียนที่นี่ขึ้นมาครับช่างภาพแนวสตรีทคืออะไรช่างภาพแนวสตรีทเอาถ้าเกิดพูดถึงสตรีทโฟโตกราฟีเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือการถ่ายภาพร่วมสมัยแบบนึงซึ่งถ้าเกิดจะให้อธิบายเป็นแบบการจับใจความง่ายๆก็คือการถ่ายภาพในที่สาธารณะที่ไม่มีการจัดฉากคือทุกอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันและส
ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปไอ้ความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละก็คือเชิงแนวคิดของเราครับเพราะฉะนั้นมีแต่เราเท่านั้นที่จะสื่อสารออกมาได้เราอาจจะมองเห็นแบบนี้สวยอีกคนอาจจะแบบมองอะไรวะอะไรเงี้ยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละคือสิ่งสำคัญของงานสตรีทแล้วองค์ประกอบในเรื่องของภาพสตรีทที่เราถ่ายมาในภาพมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจริงๆแล้วแต่ความชอบของคนแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างที่บอกครับว่าเชิงแนวคิดนั่นหมายความว่ามันจะต้องถ่ายทอดความเป็นเราอยู่ในนั้นเช่นแบบถ้าเราเป็นคนเกรียวกราดหรือเราเป็นคนสุภาพเราเป็นคนไม่กล้าเข้าใกล้คนหรือเราเป็นคนกล้าเผชิญหน้าคนทุกอย่างมันจะออกมาในงานชิ้นนั้นทุกอย่างอย่างนี้ก็ต้องอาศัยในเรื่องของจังหวะด้วยไหมด้วยก็คือดวงจริงๆการถ่ายภาพสตรีทเนี่ย 50% คือดวง 50% คือฝีมือการเดินหาโอกาสยิ่งคุณออกไปหาโอกาสมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รูปที่ดีแต่นั่นหมายความว่าแบบ100รูปคุณอาจจะแบบไม่ได้รูปเลยก็ได้ครับอย่างนี้คือการถ่ายภาพแนวสตรีทมันคือการดึงตัวตนของเราใส่เข้าไปในภาพใช่ซึ่งอย่างนี้มันมีเทคนิคสอนกันไหมครับจริงๆมันก็มีเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องออกไปถ่ายให้มากที่สุดเทคนิคมันเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆเท่านั้นเองครับมันคือจริงๆอย่างเวลาผมพูดถึงเรื่องสตรีทเนี่ยก็จะแนะนำให้คนดูงานให้เยอะครับก็เป็นเหตุผลที่ผมพยายามให้คนสร้างงานขึ้นมาให้เยอะๆครับเหมือนกันและคุณก็การที่คุณจะสร้างงานได้คุณก็ต้องไปดูงานคนอื่นให้เยอะการดูงานเยอะคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าเอ้ยงานที่ดีเป็นยังไงงานที่ไม่ดีเป็นยังไงครับงานที่โอเคเป็นยังไงงานที่คุณชอบเป็นแบบไหนแล้วมันถึงคุณจะเอาพูดออกมาได้อย่างเรื่องอุปกรณ์นี่เราต้องเน้นไหมสำหรับการถ่ายสำหรับผมคือแบบไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยครับคือนี่คือปัญหาของเมืองไทยที่แบบคนส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องอุปกรณ์เน้นอุปกรณ์ซึ่งจริงแล้วอะสมมติสำหรับที่นี่เนี่ยเรามองว่าคุณมีอะไรคุณใช้อันนั้นเลยคุณถนัดอะไรคุณใช้สิ่งนั้นหาสิ่งที่ถนัดให้เจอเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องคิดก่อนว่าคุณจะสื่อสารอะไรออกมาอันนั้นคือเรื่องสำคัญกว่าครับก็เรียกได้ว่ากล้องโทรศัพท์ก็ถ่ายอะไรก็ได้แน่นอนก็ได้คือในเมื่อโลกมันมาถึงจุดนี้คืออย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วชื่อโรงเรียนเนี้ยมันอาจจะแบบชื่อว่า school แบบ conceptual photography ก็จริงแต่ผมแค่เอา photography มันเป็นสื่อที่ง่ายที่สุดที่คนเข้าถึงได้แต่จริงๆแล้วคุณทำงานศิลปะอะไรก็ได้ครับสื่อด้วยอะไรก็ได้แล้วตอนนี้เองนอกจากโรงเรียนเองก็มีเป็นช็อปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือผมก็จะมีร้าน Aspen Wise ที่แบบขายอุปกรณ์อนาล็อกโฟโตกราฟีอย่างเดียวฟิล์มหมดเลยฟิล์มอุปกรณ์ล้างทุกอย่างคือถ้าคุณจะทำงานอนาล็อกอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วก็สเปซนี้ก็จะเป็นสเปซที่แบบให้ความรู้เชิงศิลปะอย่างที่ผมบอกครับคือพยายามเน้นศิลปะที่ทำให้คนคือเราเชื่อว่าศิลปะมันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคนนะครับทุกคนสามารถทำได้มันไม่ใช่ของต้องห้ามหรือแบบเราไม่มีสกิลแล้วเราทำไม่ได้ทุกคนมีสกิลหมดครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างการถ่ายภาพสตรีทแนวอนาล็อกกับดิจิตอลเนี่ยมันมีความยากง่ายต่างกันเยอะไหมจริงๆแล้วไม่อยากให้เรียกว่าแนวเป็นเรื่องความชอบมากกว่าคืออย่างอนาล็อกมันเป็นความชอบของผมเองเฉยๆแต่จริงๆแล้วแนะนำไหมก็ไม่ได้แนะนำคือแบบแล้วแต่ความชอบมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าศิลปะร่วมสมัยมันหมายความว่าคุณก็ต้องใช้สิ่งที่มันวิพากษ์ในปัจจุบันสมมติว่าปัจจุบันนี้กล้องมันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งแบบนี้สมมติว่าเป็นมือถือการที่คุณใช้มือถือถ่ายมันก็เป็นการวิพากษ์สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งผมไม่เน้นเพียงแต่ว่าไม่ได้อยากรู้สึกว่าต้องเปรียบเทียบว่าอนาล็อกหรือดิจิตอลอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ต่างกันครับแล้วอย่างเรื่องผลงานของคุณซันเองตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผมก็มีจริงๆก็คือเคยเขียนหนังสือนะครับก็พาราณสีมนุษย์สตรีทก็คือพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพสตรีทนี่แหละโดยที่ผมไปฝึกที่พาราณสีครับก็จะเขียนเล่าเรื่องอันนั้นก็เป็นงานหนึ่งแล้วก็เขียนก็คือผมก็จะมีเพจครับเพจนะครับชื่อสยามมนุษย์สตรีทเป็นเพจที่ให้ความรู้ด้านเนี่ยแหละคอนเทมพอรารีอาร์ตต่างๆครับด้วยแล้วผลงานเคยมีส่งเข้าประกวดไหมครับสำหรับคุณซันผมส่งเข้าประกวดในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็ส่งเยอะก็คือเข้าไฟนอลลิสต์เยอะมากเลยลิสต์ยาวหลายที่ก็ถ้าเกิดรางวัลใหญ่ๆก็คือปีที่แล้วชนะอันดับ2รายการ Lens Culture Street Photography ของที่อเมริกาครับได้ที่2 Single Image คือภาคเดียวครับเขาตัดสินจากอะไรครับก็ตัดสินก็อยู่ที่กรรมการหลายๆคนก็มุมมองว่า
ภาพสตรีทนี้มันมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจยังไงมีมุมมองที่แตกต่างยังไงคือภาพสตรีทส่วนใหญ่คือมันไม่ใช่มองตรงๆและตีความได้ตรงๆครับคือมันสามารถตีความได้หลากหลายยิ่งมันสามารถตีความได้หลากหลายมากเท่าไหร่มีคำถามในใจของคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้มีเกิดความน่าสนใจมากขึ้นครับถ้าถามเรื่องการตีความอย่างเงี้ยคนหลายๆคนมาดูภาพเดียวคือก็ตีความกันไปต่างๆใช่ใช่อย่างนี้เองเราจะทำยังไงให้คนเขามองไปในทิศทางเดียวกันครับนั่นคือสิ่งที่ศิลปะต้องการคือเราไม่ต้องการให้เป็นทิศทางเดียวกันศิลปะที่ดีคือเปิดคำถามกว้างครับเราไม่ต้องการชี้นำไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพียงแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราบอกเล่าถ้าคนดูคิดไปอีกเรื่องหนึ่งนั่นเป็นความสุขของคนทำงานศิลปะด้วยซ้ำที่เขาสามารถเอาประเด็นนี้ไปคุยต่อวิพากษ์วิจารณ์ต่อได้นั่นคือเสน่ห์ของศิลปะร่วมสมัยเราสามารถพูดคุยกันในประเด็นนี้ต่อเนื่องเหมือนเราไปดูหนังแล้วเราคุยกันไม่เห็นครับเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนั่นน่ะคือความนี่คือเสน่ห์ของงานศิลปะสำหรับปัจจุบันการถ่ายภาพแนวสตรีทนี่เรียกว่าเป็นที่นิยมนะใช่ก็คือเติบโตมากครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนไทยก็สามารถเข้าไปในรายการใหญ่ๆทั่วโลกมากมายทุกปีหลายๆคนเยอะครับครับเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนที่คุณซันเองไปพลานาซีครับว่าประสบการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็คือตอนนั้นเป็นช่วงที่ฝึกการถ่ายภาพสตรีทจริงจังก็คือเราแบบเรียนรู้ฝึกมากๆเข้าถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากไปหาประสบการณ์ครับซึ่งถ้าเกิดในพูดในพาร์ทของงานสตรีทโฟโต้เนี่ยมันจะมีสถานที่อยู่ไม่กี่ที่ในโลกที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันเป็นที่ที่แบบคนถ่ายสตรีทเยอะมากเช่นนิวยอร์กอะไรเงี้ยพาราสีก็ถือว่าเป็นที่นึงที่แบบถูกฝึกครับใช้ถูกฝึกการถ่ายภาพสตรีทมากเพราะว่ามันมีองค์ประกอบของคนการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตอะไรที่มันเยอะครับทำให้เราสามารถถ่ายฝึกถ่ายได้เยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยใช่ไหมใช่ครับผมรบกวนขอดูหน่อยว่าหนังสือนี้มีอะไรบ้างครับจริงๆหนังสือเล่มนี้มันไม่เชิงเป็นโฟโต้บุ๊กมันเป็นเชิงที่ผมเล่าประสบการณ์ที่ไปฝึกเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกันที่แบบผมพูดเรื่องการฝึกถ่ายภาพสตรีทไปในตัวด้วยแล้วก็มีงานที่ตัวเองไปถ่ายที่นั่นครับซึ่งตอนนั้นผมก็คือใช้ฟิล์มถ่ายก็คือส่วนตัวก็คือเป็นคนชอบถ่ายกล้องฟิล์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จะดูผลงานก็จะอันนี้คือผลงานนี้อย่างนี้เน้นอะไรครับอันนี้คือเป็นงานที่ในงานแต่งแล้วก็เข้าไปแบบอยู่ในงานวัฒนธรรมของเขาแล้วเราก็แบบเริ่มแบบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วเราก็แบบเริ่มดูว่ามุมมองของเราต่อวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มแบบมองหาอ๋อนี่ก็เป็นมุมมองต่างใช่แล้วอย่างนี้ไปอยู่เป็นเดือนเลยไหมครับประมาณ10วันครับ10วันไปอยู่10วันจริงๆแล้ว10วันนี้เราสามารถถ่ายทอดได้หมดทุกอย่างไหมครับไม่ครับก็อยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็คุยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆเราก็ค้นหาตัวเองด้วยวันนี้เราถ่ายแล้วเรารู้สึกยังไงเราลองถ่ายใหม่ยังไงซึ่งตอนนั้นก็คือผลงานในนี้ก็ส่งประกวดก็ได้เข้าไฟนอลลิสต์ในรายการใหญ่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับชิ้นไหนบ้างครับภาพนี้ภาพนี้คือได้เข้าไฟนอลลิสต์ครับสตรีทโฟโต้ซานฟรานปี15ในปีนี้ปี18นะ16 2ปีที่แล้วใช่2ปีที่แล้วก็มีอีกรูปนึงก็เข้ารายการ IM Award ที่เยอรมันครับมี2รูปนี่เรียกว่าก็เป็นผลงานที่ประทับใจครับชิ้นหนึ่งแล้วนอกจากนี้เองนอกจากหนังสือเล่มนี้เองมีอะไรบ้างครับผลงานก็น่าจะเป็นสเปซนี้โรงเรียนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคือความตั้งใจต่อจากเนี้ยก็คือโรงเรียนนี้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนมันสนใจงานศิลปะแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีบาเรียกันว่ามันเป็นเรื่องยากเข้าใจยากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าใครก็ทำได้และใครก็ดูได้ครับเราต้องทำให้แบบรู้สึกว่าทุกคนแบบเพราะว่าเวลาเราไปเมืองนอกประเทศที่เจริญแล้วเราจะรู้สึกว่าคนที่มาดูงานศิลปะเป็นแบบเด็กเล็กครับเป็นคนแก่เป็นคนทั่วไปที่ดูงานศิลปะที่แบบคนไทยรู้สึกว่ามันดูยากซึ่งจริงมันไม่ได้ดูยากเลยเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นอ้าวอย่างนี้คุณซันบอกมาว่าใครก็ได้ถ่ายภาพได้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้คนที่เขาแบบสมมติว่าภาพไข่ดาวเนี่ยเป็นแม่บ้านคือเขาจะรู้ยังไงว่าเขาจะต้องมาเรียนที่นี่คือเราไปหาคนสนใจครับ
พราะเราพูดเรื่องเบสิกเลยสมมติว่าจริงๆแล้วที่โรงเรียนเนี้ยมันมีหลายระดับมันก็จะมีระดับที่แบบคนที่แบบถ่ายภาพมาในระดับนึงแล้วอยากพัฒนาตัวเองต่อก็จะมีอีกแบบนึงกับแบบที่แบบเบสิกเลยอย่างคอร์สนี่คือคอร์สเบสิกออฟคอนเซปชวลอาร์ตเลยคือกลับไปสู่ว่าอะไรคือคอนเซปชวลอาร์ตแล้วก็เริ่มเรียนรู้ว่าคอนเซปชวลอาร์ตคืออะไรแล้วก็ค้นหาตัวเองคือเราจะไม่ได้สอนแบบบรรยายเราสอนแบบโอเคบรรยายมันเป็นพาร์ทนึงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องรู้จักตัวเองว่าเราจริงๆแล้วเรามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจและอะไรที่เราสามารถถ่ายทอดออกมาได้แล้วถ่ายทอดยังไงจริงๆมันยากไหมสำหรับบางคนก็ประมาณว่าเรายังไม่รู้จักตัวตนจนอายุมากแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันดึงออกมายากไหมไม่ยากครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยคือจริงๆงานศิลปะไม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่อย่างที่บอกว่าบางทีวัฒนธรรมไทยหรือการเรียนการสอนของเมืองไทยมันบล็อกเราไว้ทำให้เราเชื่อว่าอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยซึ่งจริงๆแล้วสำหรับงานศิลปะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับแล้วสำหรับทิศทางในอนาคตเองโรงเรียนแห่งนี้จะกลับไปในทิศทางไหนครับเราก็จะมีคอร์สให้เลือกมากขึ้นนะครับจริงๆคอร์สหลักๆเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยคือออฟไลน์คือมาเรียนเป็นกลุ่มแบบนี้ซึ่งมันกึ่งเวิร์กช็อปซึ่งต้องใช้เวลานาน3-4ครั้งบางคนอาจจะแบบไม่แน่ใจหรือแบบเดินทางไกลเราก็จะมีคอร์สออนไลน์ให้คุณเรียนสามารถส่งกันบ้านได้เมนเทอร์สามารถแบบตรวจกันบ้านได้ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่แล้วก็สมมุติถ้าคุณเรียนแล้วคุณรู้สึกว่าน่าสนใจแฮะเราชอบคุณก็มาเรียนคอร์สจริงที่นี่เพราะยังไงเราก็แนะนำให้มาเรียนจริงๆที่นี่ครับประมาณนั้นครับแล้วมุมมองของคุณซันเองสำหรับเรื่องของการถ่ายภาพแนวสตรีทในอนาคตมันจะเป็นที่นิยมเยอะขึ้นก็หวังว่าเพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้สนใจงานศิลปะร่วมสมัยมากขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะการถ่ายภาพสตรีทคือส่วนใหญ่คนที่ถ่ายภาพสตรีทได้ดีทุกวันนี้คือคนที่ไม่ได้แบบเป็นช่างภาพอยู่แล้วด้วยซ้ำคือกลายเป็นคนที่สนใจงานศิลปะประเภทอื่นเป็นครีเอทีฟเป็นผู้กำกับหนังเป็นนักดนตรีนู่นนั่นนี่ครับคือเรารู้สึกว่าสมัยนี้คนสนใจงานศิลปะที่หลากหลายอยู่แล้วแล้วคือการที่ศิลปะร่วมสมัยมันคือการที่เอาความชอบเราหลายๆด้านมารวมกันแล้วสื่อสารออกไปครับท้ายแล้วอยากให้คุณซันฝากนะครับสำหรับน้องๆที่แบบอยากถ่ายภาพแต่ว่ายังหาตัวตนไม่เจออะไรเงี้ยครับซันฝากอะไรบ้างก็จริงๆที่นี่เรามีคอร์สหลายๆคอร์สนะครับที่แนะนำเรื่องพวกนี้หรือว่าพยายามดึงศักยภาพพวกนี้อย่าปิดกั้นตัวเองแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเรารู้สึกว่าต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันดีสำหรับเรายิ่งโลกโซเชียลเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเบี่ยงเบนว่าแบบพยายามทำให้คนอื่นสนใจเพื่อจะแบบมีไลค์เยอะๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องคอนเซิร์นตัวเองว่าคุณชอบมันหรือยังอันนั้นเรื่องใหญ่กว่า